สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงผ้าสิ้นที่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีท่านสวมใส่ในงานวันทำบุญวันคล้ายวันเกิดของท่านนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงแหล่งที่มาของผ้าไหมชิ้นนี้นะคะเป็นผ้าไหมที่ทำในกลุ่มไหมสมเด็จนะคะไหมในดวงใจค่ะเป็นกลุ่มทอผ้าไหมจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะไหมสมเด็จที่สวยงามนี้ต่อยอดมาจากผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าสิ้นที่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีท่านได้สวมใส่เนื่องในงานวันคล้ายวันเกิดของท่านที่ผ่านมานะคะท่านสวมใส่ผ้าสิ้นลายนาคล้อมใบบุญและลายใบบุญล้อมนาคซึ่งผู้ออกแบบคือคุณอดุลมูลชาติศิลปินโอท็อปจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเนื้อผ้ามีลักษณะคมและเนียนลายโนนสวยงามมากทำจากไหมที่ชาวบ้านเลี้ยงย้อมสีจากสีครามและสีเคมีโทนพลาสเทลก็เป็นภูมิปัญญาของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะชาวบ้านและเป็นสินค้าโอท็อปนะคะสวยงามมากเลยผ้าไหมชิ้นนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีท่านชอบสวมใส่ผ้าไหมนะคะเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งผ้าไหมไทยนะคะค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะมีข่าวคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับเจ้าคุณพระจะนำมาเสนอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ